็คืออดีตแชมป์โลกนะเวดิกโบแชมป์เวท2สมัยครับซึ่งหันมาซ้อมมวยไทยชกมวยไทยครับตอนนี้อยู่ที่ค่าย13เหรียญโดยมีก้องนภาวัชรวิทย์เป็นเทรนเนอร์ให้อีกท่านนึงก็คือของศักดิ์สกเกษมครับเราไปชมนะฮะให้เขาแทงเข่าครับกับคือผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็กับก้องนภาก้องนภาวัชรวิทย์ครับหรือว่าลูกกับฟ้าแต่ก็พยายามจะให้เขาแทงเข่ากับฟันศอกซึ่งมันเป็นอาวุธที่ทำได้ไม่ยากเพราะว่าการเตะนี่เขาตัวใหญ่การทรงตัวเขายังไม่ดีถ้าเขาจะปรับเป็นพวกเขาจะเสียเข้าใจแล้วเขาจะปรับเป็นมวยไทยได้มากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าถ้าเขาเป็นมวยไทยแค่ 20-30% ก็ได้ครับเพราะว่าเขาสากลเก่งอันนี้เขามีที่อาจารย์ประสบการณ์มาที่อาจารย์สอนนี่สอนจากศูนย์เลยใช่ไหมสอนมวยไทยเหรอครับจากศูนย์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มัน 20% มีแทงเข่าได้แล้วก็ฟันศอกได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับซ้อมเลยเราก็พยายามที่จะฝืนร่างกายIt's going down, 'cause I'm around, 56, you know how I just